Hello. Hello. Where are we going, my dear? We're just going for a little ride around St. Augustine and maybe find a place for lunch. Lazy day. Lazy day. Yeah. Sightseeing and shopping. Where'd you get that hat? Oh, from my husband. He bought me. But I think the color like a monk. Oh, it's a caterpillar hat. Like the monk. หมวกสีเหลืองนะคะเหมือนหมวกพระเลยอ่ะ Those like home pro was a hotel อ๋อ was hotel before right พูดถึงตึกข้างหน้านะคะป้าเมร่าถามลุงจอนว่าใช่โรงแรมไหมลุงจอนบอกว่าเป็นโรงแรมเก่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารอะไรFlagler College, my dear. Yep. Can you tell what again? Flagler College on your right. Beautiful old building built by, originally a hotel by Henry Flagler, the real estate tycoon, a railroad tycoon. He's famous for his railroads. Ah, really? To Key West. Mm-hmm. จะมาทานข้าวร้านตะกี้ปรากฏว่าไม่มีที่จอดรถค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกไปหาทานข้าวนอกเมืองกันค่ะเพราะว่าร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่อยู่ในตัวเมืองนี่ไม่มีที่จอดรถค่ะแล้วก็ร้านเต็มวันนี้ป้าเมร่าอยากจะมาที่นี่ก็เลยชวนลุงจอนมาเพราะว่าป้าเมร่าเป็นคนที่ชอบเมืองเก่านะคะเซนต์ออกัสตินอย่างที่เคยลงคลิปไปแล้วนะคะเป็นเมืองเก่าสเปนที่มีเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจมากวันนี้ก็เอาเป็นว่ามานั่งรถเที่ยวกันค่ะว้าวเห็นวิวข้างหน้าไหมคะทุกคน The Sea or Ocean Ocean What's name of Ocean Atlantic Ocean วิวข้างหน้าเป็นวิว Atlantic Ocean นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เวลาโนบีชป้าเมล่ากับลุงจอนจะมาหาข้าวเที่ยงทานกันที่นี่ค่ะร้านนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเต็มนะคะรถเยอะมากร้านที่มีชื่อเสียงด้วยไม่รู้จะมีที่นั่งหรือเปล่าโอเค we're gonna go try this restaurant looks like it's busy but not as busy as the city so it's Beaches restaurant on Milano Beach okayโอเคสวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาวันนี้ป้าเมร่ากับลุงจอนก็มาขับรถเที่ยวกันค่ะมานั่งรถเที่ยวกันแล้วก็มาทานอาหารเที่ยงกันที่เซนต์ออกัสตินในดาวทาวน์ตะกี้ที่ไปอ่ะทุกที่เต็มหมดเลยที่จอดรถก็ไม่มีที่นั่งก็ไม่มีนะคะเราก็เลยออกมานอกเมืองดูซิว่าร้านนี้
จะเต็มเหมือนร้านที่เราไปตะกี้นี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ We're going to Peach's Restaurant โอเค Let's go then Okay Don't mind herก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะเราจะมาดูว่าลุงจอนสั่งอาหารอะไรบ้างร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารริมแม่น้ำค่ะทุกคนคนเยอะมากขนาดอยู่นอกเมืองนะคะHappy Friday โอเคไปทานข้าวต้มยำทีไรก็ทานแต่ปูนี่แหละค่ะทุกคนน้ำจิ้มนะคะอาหารทะเลที่นี่เขาจะใช้เนยนะคะละลายแล้วก็บีบเลมอนแกะหลอกวิปชิลลี่ซอสอร่อยสปินิชทอดกรอบนะคะมากับสกาลอบอร่อยมากจิ้มกับชิลลี่ซอสIf you're not going to eat your crab, I'm going to have a couple of beer. Yeah, you can have my dear.